นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลราชการกลุ่มจังหวัดค่ะณห้องประชุมชั้น4ี่สำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากดกเรเทอดเกียรติชินสราน,านันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลราชการกลุ่มจังหวัดโดยมีาศาสตราจารย์กิติคุณบวรศักดิ์ อุวันโนประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดเป็นประธานในการประชุมและนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรดรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้การต้อนรับพร้อมประชุมร่วมกับส่วนราชการภาครัฐและเอกชนพร้อมคณะที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในวันนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนกว่า50คน ที่ประชุมได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งส่วนของภาครัฐและเอกชนที่ประชุมยังได้หารือรับฟังรายงานผลสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของคณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พร้อมทั้งติดตามรับทราบความเคลื่อนไหวของนักลงทุนโดยประธานในที่ประชุมได้กำชับให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพื่อเดินหน้าและเพิ่มศักยภาพในการเตรียมความพร้อมรองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์แบบต่อไป